ผมมาที่แห่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าบ้านคนธรรมดาคงไม่มีสนามฟุตบอลแต่นี่มีสนามฟุตบอลติดแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นคนที่ชอบฟุตบอลมากๆมีม้าด้วยเขาเรียกอะไรม้าพันธุ์เล็กที่สุดในโลกบรรยากาศเงียบสงบต้องถูกหวยกี่ใบว่าถึงจะมีอยู่นี่มีคนกระซิบบอกผมนะที่ผมขออนุญาตถามนะนี่ยังไม่ได้เรียกแผนกันเลยนะพี่ตอบได้เท่าที่พี่ตอบได้นะเขาบอกพี่จะเอาเลโอเนลเมสซี่มาจริงป่ะตัวหัวก็เอาข่าวใหญ่มาคุยก่อนเลยนะรู้ก่อนใครแล้วไม่ได้บอกใครเลยเว้ยบับเบิ้ลโอ้สนามฟุตบอลนี่คือมาตรฐานนะ2ใน3ครับไมคอนเป็นนักฟุตบอลในสังกัดของ STB ใช่ครับบาเยิร์นมิวนิกจะเอาไปเซ็นสัญญาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการซื้อขายแล้วใช่ครับแต่ในมุมของพี่เองเนี่ยเคยมีความคิดอยากจะเข้ามาบริหารฟุตบอลไทยบ้างมั้ยไม่อยากทําบอลใหญ่ไม่กล้าทําอ่ะบอลใหญ่มันน่ากลัวถ้างั้นผมถามพี่อย่างนี้ดีกว่าในมุมมองของพี่นักจัดอีเวนต์นักการตลาดจะทำยังไงให้ฟุตบอลไทยมันกลับมาบูมให้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมันกลับมามีมูลค่าบับเบิ้ลเวย์สวัสดีครับวันนี้เราออกนอกกรุงเทพมหานครอีกครั้งนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่บางไทรอยุธยานะฮะผมมาที่แห่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าบ้านคฤหาสน์คฤหาสน์ดีกว่าเพราะว่าเป็นบ้านคนธรรมดาคงไม่มีสนามฟุตบอลแต่นี่มีสนามฟุตบอลติดแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มีคฤหาสน์สุดหรูสวยงามมากพร้อมกับพูดคุยกับเจ้าของบ้านหลังนี้มันมีภาคส่วนที่เกี่ยวกับฟุตบอลไทยอยู่เขาเป็นบุคคลที่ต้องบอกว่าระดับต้นๆของประเทศไทยในเรื่องของการจัดอีเวนต์เรื่องของนักการตลาดเป็นดีเจเสียงหล่อแล้วก็เป็นคนที่ชอบฟุตบอลมากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวลุยกันเอาเป็นว่าบรรยากาศดีมากพื้นที่นี่ประมาณ4ไร่นี่ทำกันบ้านมาจริงๆเคยมาน่าจะ 2-3 ปีที่แล้วแล้วนะเอาทีม99 FC มาเตะแล้วก็สนามเนี่ยครับมีคนมาเตะบอลทุกอาทิตย์เลยดูบรรยากาศไฟเฟยพร้อมหมดทุกอย่างมีคลับเฮ้าส์เล็กๆมีสถานที่อะไรเยอะแยะไปหมดแต่ประเด็นสำคัญยังไม่เจอเจ้าของบ้านไปหาดูรุ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะเคยไปห้องของเล่นใช่ไหมครับใช่ๆแล้วผมเดินไปได้เลยเหรอวิ่งก็ได้ค่ะเออถูกต้องยังไงนี่เขาบอกวิ่งก็ได้แต่มีบ้านสักหลังเนาะดูมีสระว่ายน้ำติดเจ้าพระยาเขาเรียกอะไรม้าพันธุ์เล็กที่สุดในโลกบรรยากาศเงียบสงบต้องถูกหวยกี่ใบว่าถึงจะมีอยู่นี้ห้องนี้นะครับเขาเรียกห้องกาแฟจริงๆมันเป็นห้องที่เก็บของสะสมของเจ้าของบ้านแลไอเทมบางอันนี่บอกว่าตะลึงตึงๆสวัสดีครับพี่วินิตสวัสดีครับอันนี้ขออนุญาตถ่ายแบบสดๆเรียวๆเลยพี่วินิตเลิศรัตนชัยครับโอ้โหวันนี้ตั้งหลักเลยให้เกียรติเรามาถึงที่เลยอ่ะวันนี้ผมมาที่บ้านพี่วินิตซึ่งเป็นสถานที่ที่ต้องบอกว่าโอ้โหรับแขกตลอดก็สนุกดีครับมีเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้อาจจะดูบ้านสักเล็กน้อยนั่งพูดคุยกันนิดหน่อยเริ่มจากห้องนี้ก่อนเลยนะเอาดิโอ้วันนี้บับเบิ้ลเวย์ขอบคุณมากช่วงนี้เป็นไงบ้างงานเยอะไหมครับปีหนึ่งก็ไม่ได้เยอะมากแต่เป็นงานก็ใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะ มีคนกระซิบบอกผมนะที่ผมขออนุญาตถามนะนี่ยังไม่ได้เรียกแผนกันเลยนะพี่ตอบได้เท่าที่พี่ตอบได้นะว่าเขาบอกพี่จะเอาเลโอเนลเมสซี่มาจริงป่ะมีคนติดต่อมาแล้วเป็นโปรโมเตอร์ต่างประเทศคนที่เซ็นเป็นนักลงทุนชาวจีนครับนะครับเขาเซ็นไว้2เกมแล้วก็เขาจะไปเล่นที่สิงคโปร์เกมนึงแล้วก็มาเล่นที่ไทยอีกเกมนึงคือผมไม่ได้ซื้อเองนะเขาจะให้เราเป็นคนบริหารจัดการในประเทศอ๋อครับก็มาพูดคุยเจรจาไปรอบใหญ่ละครับ2ครั้งคาดว่าจะเกิดขึ้นคงเป็นปีหน้าครับประมาณเดือนน่าจะตุลาถ้าผมจำไม่ผิดหมอก็คืออีกปีนึงเลยใช่ครับอันนี้เป็นความลับไหมพี่ก็ไม่ได้ลับนะเพราะว่าเขาก็มาคุยกันตรงไปตรงมาคือออกรายการผมได้ไม่เป็นไรนะได้แต่ว่าคือผมไม่ได้ทำเองแต่ว่าเกิดไม่เกิดนั้นก็อยู่ที่โปรโมเตอร์อ๋อคือเขาอาจจะให้เรามาออร์แกไนซ์นั่นเองใช่แต่รู้สึกว่าเขาจะมีออปชั่นอยู่นะว่าจำเป็นจะต้องมีใครบ้างโหนี่แค่จั่วหัวนะจั่วหัวก็เอาข่าวใหญ่มาคุยก่อนเลยนะรู้ก่อนใครแล้วไม่ได้บอกใครเลยเว้ยบับเบิ้ลมีสายบอกมาเอาเรื่องฟรีสไตล์สบายๆก่อนครับพี่วินิตครับบ้านหลังนี้โอ้โหพื้นที่ทั้งหมดผมอยู่มา20ปีแล้วอ่ะบวกๆไปเรื่อยๆมันก็8 9ไร่ละ8 9ไร่เลยนะครับใช่ครับโอ้โหสนามฟุตบอลนี่คือมาตรฐานนะ2ใน3ครับ2ใน3นายไซส์ก็ประมาณ4501ก็เกือบเกือบละเราก็เล่น9คนครับเป็นสนามหญ้าไฮบริด
สนามแรกไหมมันเหมือนว่าคล้ายๆจะมีก่อนหน้านั้นอะไรเงี้ยนะครับแต่วิธีการไม่เหมือนกันอันนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบมากกว่าสมมติว่าเอาหญ้าเทียมทั้งผืนมาปูเลยมันการทอมันจะแบบมาเหมือนเป็นเสืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นในหญ้าจริงมันจะทะลุทะแลงออกมาไม่ได้เหมือนเวลาไปเตะหญ้าเทียมแต่ว่าถ้ามันเป็นไฮบริดเต็มระบบเนี่ยมันจะมีช่องที่เปิดโอกาสให้หญ้ามันโตแล้วก็มันพรวนดินได้โดยใช้เครื่องก็ผมมาเตะ 2-3 ปีที่แล้ววันนี้ผมก็ยังดูมันก็ยังสมบูรณ์เหมือนเดิมสภาพเป็นอย่างนี้ครับมูลค่าเอาแค่สนามฟุตบอลที่โปรดักชันผมไปก็ประมาณ 7-8 ล้านเฉพาะไซส์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็มีความสุขเพราะได้เตะทุกอาทิตย์เพื่อนๆมาเด็กๆแถวนี้อะไรเงี้ยครับน้องก็มาสนุกกันพี่วินิจเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟุตบอลแบบเกิน 100% ก็อารมณ์ประมาณนั้นแล้วผมจำได้ว่าพี่มีของสะสมที่หายากด้วยอะไรบ้างวะเดี๋ยวจำไม่ได้รองเท้าโรนัลโด้มั้ยมีอยู่ในบ้านใหญ่มีใช่มั้ยเดี๋ยวขออนุญาตไปดูได้ไหมได้ๆๆมันหายากนะเอาว่าช่วงนี้เนี่ยผมขออนุญาตพาดูในบ้านก่อนได้เลยก็มันก็มีเก่าเก็บบ้างหาเก่ามาเก็บบ้างอะไรเงี้ยขออนุญาตถามก่อนอันนี้ญี่ปุ่นถูกมั้ยอันนี้ญี่ปุ่นซึบาสะก็อันนี้ใหม่เลยก็ได้มาชุดๆที่ตั้งอยู่หน้าสนามเนี่ยเอามาจากซึบาสะแต่เปลี่ยนหน้าผมแล้วก็ดูดิแล้วรองเท้าก็มีดีเจวินิจเขียนติดอยู่อันนั้นคือทำเพื่อไว้ที่บ้านเอาไว้สนามบอลให้เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของสนามบอลสนุกคิดสนุกสตาร์ทนี่จำเป็นต้องเป็นมิโซโน่ไหมผมว่าผมเลือกทุกมันยี่ห้อแล้วเนี่ยใส่มันสุดพี่ไข่ชอบเลยแบบนี้ดีเพราะว่าเบาด้วยคู่แรกที่ได้มามิซูโน่รู้จักเนี่ยพี่เป็ดเชิญยิ้มเตะอยู่ไทยญี่ปุ่นเนี่ยพี่เป็ดบอกเฮ้ยวินิจลองไปใส่ดูดิเราใส่โอ้โหอะไรวะมันเบาเฮียเหมือนไม่ได้ใส่รองเท้าก็เลยติดมาตั้งแต่ตอนนั้นล่าสุดก็เห็นพี่เป็ดก็ใส่มิซูโน่อยู่นะก่อนแกเป็นสายเลือดเลยไม่เปลี่ยนเลยนะโอเคมีอะไรบ้างพี่โอ้โหอันนี้คืองานอะไรเด็กเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงตู้เก่าประมาณปี1800กว่าๆอันนี้ก็เป็นเก่าได้มาใหม่ในภาคนึงคนอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อก่อนคือดีเจเสียงหล่อมือต้นๆของประเทศไทยเลยนะตอนเป็นดีเจฮะนานแล้วจะเสียงฟังเสียงก็ยังนุ่มเลยที่เหลือก็เป็นของสะสมของเล่นของอะไรที่เก็บไปนู่นไอ้นี่ชอบเหมาเจ๋อตุงอันนี้คือเจมบอลเลยเหรอครับอันนี้เป็นรถไฟพอร์ติเบิลรถไฟไซส์แบบเล็กที่สุดในโลกแต่ว่าอันนี้เป็นฟุตไบเห็นพี่วินิจใส่ชุดแบทแมนด้วยใช่ไหมอันนั้นคือใส่เองเลยใช่ไหมใช่ใช่ผมพอตัดสั่งตัดมาเสร็จแล้วก็ไปใส่ไว้ในขุดโอ้โหแล้วนี่คือโมเดลอะไรครับเนี่ยพี่อันนี้ไม่ใช่โมเดลนี่เป็นรถไฟสเกล HO ของมาร์คลินมันเป็นรถไฟจริงวิ่งจริงได้แต่ว่าวันนี้ไม่ได้โอเปเรตแล้วอันนี้คือไปเอามาจากไหนครับพี่อันนี้จากของเยอรมันครับมาทั้งเซตอย่างนี้เลยครับใช่ครับคนเยอรมันเจ้าของเป็นเบลเยียมแฟนก็เป็นคนนครปฐมเขาก็เลยทำโมเดลนี่นครปฐมเนี่ยผมเลยนึกว่าเป็นแล้วก็เบลเยียมอันนี้สัญลักษณ์เบลเยียมผมก็เลยเอาตุ๊กตาอันนี้มาเนี่ยอะไรรู้ป่ะคาบายาชิไม่ใช่สัญลักษณ์คำเผื่อในตองไงอ๋อต่อไปเบลเยียมผมก็มาใส่ขำๆเพิ่มแล้วเขากลับประเทศไปเขาก็เลยขายผมก็เลยไปซื้อมาต่อจอแดนก็มีนะก็ขำไปเรื่อยคือจริงๆนอกจากฟุตบอลแล้วมีเล่นกีฬาอื่นด้วยไหมครับพี่ผมก็เล่นกีฬาทางน้ำพี่เคยเล่าให้ผมฟังว่าเคยขี่เจ็ตสกีเข้าไปทำงานในกรุงเทพวันไหนว่างจัดก็ขับจากหน้าบ้านเราไปถ้าเจ็ตสกีเนี่ยสัก 4-50 นาทีก็ถึงแต่ถ้าเป็นสปีดโบ๊ทก็ชั่วโมงหนึ่งพอดีพี่มีเรือที่พวกผมเคยออกไปด้วยใช่ไหมก็มีเขาเรียกอะไรเรือใบเรือใบก็จอดอยู่โอ้ยเรือใบไปไม่ได้เพราะตรงนี้มันติดสูงใช่ไหมครับใช่ตรงนี้คือพื้นที่ที่มันกว้างที่สุดใช่ไหมครับนี่เขาเรียกว่าลานเทไปมันลานเทกว้างแต่ว่าวันนี้ผักตบชวานี่ปัญหามากเยอะใช่ไหมแต่ป๊าเดียวนะเดี๋ยวลมเดินปุ๊บมันก็หายหมดแล้วเอาเป็นว่าของในห้องนี้มันเยอะมากผมอธิบายไม่หมดหรอกขออนุญาตไปดูของสะสมได้ผมจำได้แค่รองเท้าโรนัลโดจะมีอย่างอื่นด้วยใช่มั้ยตั้งแต่ตอนไปดูบอลโลกที่อิตาลี90อเมริกา94ครับ Toy Story นี่ Hey Buzz Roger that Where are we going We're going to space I know that โอ้โหสุดมั้ยเล่นเคยเห็นนี่ป่ะเอาโชว์เลยครับพี่เห็นได้ป่ะผมชอบเล่นของเล่น Hey Optimus Prime Greetings Transform เห็นไหมน้ำเดินละปั๊บเริ่มไหลแล้วใช่ไหมพอน้ำเริ่มไหลปุ๊บหายเลย 100% แล้วตรงนี้พี่ตรงนี้เห็นมีม้าด้วยก็เป็นเลี้ยงดูเล่นๆลูกชอบขี่ม้าแล้วก็ใช่แต่ว่าม้าใหญ่เราอยู่ที่คอกใหญ่เป็นนักกีฬานี่ผมเลี้ยงไว้ดูเล่นม้าพันธุ์ที่เล็กที่สุดมินิเจอร์สระว่ายน้ำนี่คือเมื่อก่อนทำให้ลูกสิเป็นนักว่ายน้ำสาธิตเกษตรอ่ะ
ตอนเรียนเป็นนักเรียนน้ำหูสองคนเลยนะแต่พอสร้างบ้านเสร็จมันเลิกเลยไปขี่ม้าแทนขี่ม้าก็ติดทีมชาติไงถูกไหมตอนนี้ก็ใช้ออกกำลังกายเองออกกำลังกายเองโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่ใช่ไหมครับตรงที่บอกว่าที่มันเป็นเวิร์กที่กว้างที่สุดใช่ตรงนี้ 1,200 เมตรนะจากนี้โอ้รวมเบ็ดเสร็จนี่ 8-9 ไร่แล้วเหรอใช่พี่นู่นไปพี่จะทำสนามบอลเพิ่มไหมก็หวังอยู่จะเพิ่มอีกสนามเหรอหรือว่าขยายขยายเลยไม่รู้ว่าโอ้สนามเดียวนี่ก็หนักหนาแล้วนะพี่ในบ้านนี่ก็มีของเก็บไหมเยอะอยู่นี่ไงนี่ก็ไอ้โหชอบมากตอนที่ไปเตะบอลที่เรอัลมาดริดนี่เขาทำสนามใหม่แล้วนะพี่ต้องไปอีกไหมใช่ใช่ใช่มันอลังการมากเชื่อมากเลยแล้วก็ไปเตะที่แมนเชสเตอร์ที่โอลด์ทราฟฟอร์ดไปที่เลสเตอร์ไปที่เชลซีแต่ไอเนี้ยชอบอิตาลี90ไปดูบอลโลกครั้งแรกครับฟุตบอลโลกที่อิตาลีไปดู3เกมแล้วก็ไปเจอปาลอโดยบังเอิญปาลอก็ไปกับคณะกับไทยสุนทรเลยอ่ะครับโอ้โชว์ผงโชว์แผลโดนจงโดนยิงปาลอมีเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าขำแล้วก็ไปรู้จักปาลอที่นั่นท่านจากไปแล้วแต่มีพี่สุนทรอีกคนนะครับ94เนี่ยผมคือเริ่มดูฟุตบอลโลกครั้งแรกปี90ตอนนี้ก็ติดลมแล้วก็94ไปอเมริกาบราซิลชนะลูกโทษนะพี่ก็เห็นโรเบโต้บาโจยิงจุดโทษไม่เข้าเลยมันเหินเวหาไปเกมสุดท้ายเมียก็บ่นละพอจบปุ๊บเขาก็นึกว่าได้กลับบ้านละยังไม่กลับนะเพราะอะไรมีตั๋วดูคอนเสิร์ต Pink Floyd ที่ Giant Stadium ที่นิวยอร์กอู้ยังไงก็ต้องบินไปอีก6ชั่วโมงแล้วตอนนั้นเนี่ยไปถึงนิวยอร์กก็ไม่รู้จักใครใช่ไหมไอ้น้อยอ่ะไอ้น้อยน้องสุกี้น้อยวงพลูน้อยวงพลูมันไปเรียนการแสดงอยู่ที่นั่นสุกี้บอกเฮ้ยเดี๋ยวให้น้อยไปดูแลให้ไอ้น้อยมันก็ไปดูแลเราที่นิวยอร์กใช่ไหมก็ดู Pink Floyd ก่อนเข้าสนามพี่ไปดู Pink Floyd โอ้ชีวิตนึงมันอยากดูมากมันอย่างโน้นอย่างนี้แล้วบอกเอ้ยน้อยไปด้วยกันบอกพี่เดี๋ยวผมส่งที่หน้าสนามแล้วกันบอกไม่เป็นไรพี่เตรียมตั๋วให้มึงใบหนึ่งครับแม่งก้มคารวะเข่าเลยไอ้น้อยวงครูนะรองเท้าโรนัลโดอยู่ไหนครับพี่ไอ้นี่อันนี้คือสุดๆเลยใช่ไหมไม่ใช่คืออันเนี้ยไม่ได้เป็นรองเท้าขาวนี่มีมุมอีกมุมนึงอ่ะไม่มุมนี่จริงๆไม่ใช่รองเท้าของโรนัลโดให้แต่เป็นรองเท้าที่ผมอะถือไปซื้อไปเพราะเป็นรุ่นเดียวกับโรนัลโดใส่วันนั้นเนี่ยผมไปมาดามบิลมีจอร์เก้วาดาโน่เป็นคนดูแลของหน้าอาร์เจนตินาแล้วก็ไปเจอกับฟิเรนติโน่พอยเพเลสความจริงมีนัดกันแต่วันที่นัดปรากฏว่าเขาติดธุระด่วนก็เลยไม่ได้เจอกันเสร็จแล้วทีมแมดริดเนี่ยมันก็จะไปเตะที่มาลากาเขาบอกเขาชวนไปดูบอกเราไม่ได้มีตั๋วบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกับเขาเราก็เลยเลื่อนตั๋วกลับไทยเลยก็บินไปกับทีมแมดริดทั้งทีมเลยโอ้โหสุดยอดก็มีหุยมีเบ็คแฮมมีซีดานมีอ๋อยุคกาลาติกอสนั่นแหละพอตอนลงสนามบินนี่21เดือน9ปี03พอลงปุ๊บเราก็ใส่สูทใช่ป่ะโรนัลโดก็เซ็นให้ตรงที่สนามบินก็คือคู่นี้ใช่เราเดินลงมาจากสนามบินใช่ป่ะผมก็เดินมาพร้อมโรนัลโดแหละโอ้โหมีแฟนคลับของมาลากามาต้อนรับไอ้กาลาติกอสเนี่ยเต็มสนามบินเลยแล้วก็แจกลายเซ็นกันเลยผมยังโดนขอลายเซ็นเลยมันนึกว่าผมเป็นนักเตะเพราะเดินมาพร้อมไอ้โดก็เป็นความทรงจำดีๆนะครับเพราะผมตามดูเขาตั้งแต่ตอน17ที่เขาติดบราซิลตอนปี94ที่ไปอเมริกาที่อเมริกาแล้วไม่ได้ซ้อมที่สแตนฟอร์ดเราเป็นข่าวใหญ่โหตัวมันใหญ่มากแล้วก็เฮ้ยหัวนี่เจ๋งมากเลยเว้ยแล้วก็แต่สุดท้ายมันไม่ได้ลงและนี่ก็เป็นตอนแมนแดงเดือด The Match ใช่ในเมืองไทยอันนี้ก็คือมุมเล็กๆในบ้านเนาะก็มันไม่พอแล้วอ้าวเดี๋ยวเราไปที่สนามบอลดีกว่านะฮะคุยในพาร์ทของฟุตบอลบ้างเพราะว่าฟุตบอลโอ้โหในบ้านนี้เรื่องเล่าก็เล่าไปหมดแล้วนะพี่นะโอ้โหนี่มานั่งคุยกันหน่อยตรงนี้มันเป็นจุดที่เรียกว่าพี่ก็มานั่งดูมันก็รับแขกกินข้าวเน้นปาร์ตี้ผมตั้งทีมของผมเองชื่อยาชิไงพอมันเตะเสร็จนะมันปาร์ตี้ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วก็อาหารเนี่ยนะนี่มันก็ตกปลากินกันโอ้โหบรรยากาศคลาสสิกนะอันนี้คือสัปดาห์หนึ่งมาทุกสัปดาห์เสาร์หรืออาทิตย์ตอนนี้ย้ายมาเล่นวันเสาร์แล้วก็อีกวันหนึ่งก็น้องๆในหมู่บ้านเนี่ยก็เข้ามาเล่นอ่ะมาคุยโหมดในเรื่องของฟุตบอลไทยกันบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็รู้แหละแต่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงพี่วินิจเองก็เป็นเรียกว่าเป็นคีย์แมนของSTB Sport Thai Bavarian ครับซึ่งพัฒนานักฟุตบอลเยาวชนใช่ครับหลายปีแล้วนะปีนี้ปีที่7หรือมั้ง6 7ปีแล้ว
ครับผมเป็น MD อยู่คือได้ไลเซนส์มาจากบาเยิร์นมิวนิกใช่ครับใช่ครับนะครับแล้วก็ไปเริ่มตอนแรกที่ไชนาดนะครับพี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไชนาดก็เป็นแค่ส่งทีมไปช่วยแต่สปอร์ตไทยบาวาเรียก็เจอมิชชั่นก็เป็นเรื่องการสร้างเยาวชนฟุตบอลโดยที่การเรียนการสอนตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยแล้วก็ว่ากันอนาคตยาวๆหวังว่าฐานรากตัวนี้มันน่าจะเป็นกำลังต่อไปในอนาคตให้กับฟุตบอลไทยคือไทยสปอร์ตบาวาเรียเนี่ยเป็นไลเซนส์ของบาเยิร์นมิวนิกเพราะฉะนั้นหลักสูตรการส่งการสอนอะไรก็จากทางสไตล์เยอรมันคือเราพัฒนาด้วยกันนะเดิมทีเนี่ยหลักสูตรที่ให้สอดคล้องกับทางบ้านเราเนี่ยไม่ได้ถูกวางเป็นรูปแบบที่ชัดเจนแทบจะเรียกได้ว่าเรามาสร้างหลักสูตรบางอันใหม่เรียกว่า 12 level course นะครับ12ขั้นตอนของเรื่องคอร์สที่เราทำจริงๆมันเหมือนว่าเราเด็กไทยเราเนี่ยเล่นฟุตบอลในไทยแต่ data เดียวกับที่เยอรมันเลยก็เราเทียบกันหมดเลยนั้นโค้ชที่มาโก้ที่เป็นเคสโค้ชของเราเนี่ยก็บอกได้เลยว่า data ของยาวเรากับเยอรมันเนี่ยเท่าๆกันก่อนจะทำเนี่ยก็คิดอยู่นานแล้วว่าจะไปที่ไหนบราซิลหรือว่าเป็นอังกฤษหรือว่าจะเป็นอะไรก็ค้นพบว่าเยอรมันมันมีเรื่องระเบียบวินัยสูงมากแต่สแตนดาร์ดมันค่อนข้างระยะยาวดีเพราะว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่ได้แบบฉับฉวยอ่ะต้องเน้นเรื่องเรียนก่อนนะหลักสูตรเยอรมันเนี่ยมึงต้องเรียนดีก่อนนะการเรียนดีสมองมันต้องได้ที่สองเป็นเรื่องวินัย วินัยมันต้องเป๊ะเยอรมันนี่โอ้โหมันเข้มข้นเรื่องนี้มากแล้วฟุตบอลมาที่หลังตอนนี้ก็คือเริ่มออกดอกออกผลแล้วเพิ่งเริ่มเท่านั้นเองในระดับหนึ่งเพราะทำมาหลายปีก็อย่างที่บอกเราทำตั้งแต่เด็กปี51ตอนนี้ก็เพิ่งอายุ16เองเพิ่ง16นะฮะ16ไล่ลงไปเรื่อยหนึ่งในผลผลิตที่หลายคนอาจจะรู้จักกันดีไมคอนนะครับลูกของดักลาสกาโดโซไมคอนกาโดโซก็คือเป็นเด็กบราซิลที่เกิดในเมืองไทยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่กับบาเยิร์นมิวนิกใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับไมคอนคือเด็กของ STB เลยใช่ครับตั้งแต่เริ่มเลยครับมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยเป็นเด็กเลยน่าจะนี่16ใช่ป่ะเขามาตั้งแต่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ9ขวบ10ขวบละแล้วก็มาฝึกกับ STB ใช่ครับแล้วไปบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยเป็นคอนเนคชั่นที่พาไปด้วยไหมถูกต้องครับเพราะว่ามันเป็นคือมันเหมือนเป็น World Sport นะครับซึ่งพันธมิตรของบาเยิร์นมิวนิกทั่วโลกเนี่ยเขาจะรีคูตเด็กจากทั่วโลกไปร่วมกันพอไปอยู่ในแคมป์ในการเทรนประมาณ2เดือน3เดือนด้วยกันเราส่งไป2คนนะครับมีเบอร์10อีกคนนึงชื่ออาชิที่เป็นมิดฟิลด์ชุด16เนี่ยแหละครับไปพร้อมกันแต่ชิเจ็บกลางทางก็เลยอยู่จนจบแล้วก็กลับแต่ไมคอนเนี่ยพอ World Scott ร่วมกันทั้งหมดมีทั้งญี่ปุ่นมีทั้งกาน่ามีหลายทีมพอเข้าตาแล้วเนี่ยเขาก็เลยขอขยายสัญญาต่อแล้วก็จะขอเซ็นสัญญาต่อตอนนี้ไปถึงจุดนั้นแล้วก็รอเรื่องรายละเอียดเท่านั้นเองไมคอนเราก็อยากให้ไปให้ได้ครับคิดว่าตอนนี้ไปได้เราก็แฮปปี้คืออธิบายให้เข้าใจง่ายไมคอนเป็นนักฟุตบอลในสังกัดของ STB ใช่ครับบาเยิร์นมิวนิกจะเอาไปเซ็นสัญญาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของการซื้อขายแล้วใช่ครับมูลค่าเท่าไหร่ว่ากันอีกทีนึงใช่ครับออปชั่นจะเป็นแบบไหนจะเป็นทรานสเฟอร์ฟรีจะเป็นมันก็เป็นธุรกิจต่อไปแน่นะครับคนถามเยอะมากไมคอนนี่โอกาสจะมาเล่นทีมชาติไทยเป็นไปได้มั้ยฮะจะเรียกเป็นเด็กไทยก็ได้เพราะอยู่ไทยตั้งแต่เด็กๆเลยพ่อมาอยู่ตั้งนานแล้วอยู่ตั้งนานแล้วแล้วก็พูดไทยชัดกว่าโปรตุเกสอีกแต่เป็นคนบราซิลนะแล้วก็มีน้องสาวแฝดอีกคนนึงเล่นฟุตบอลเก่งด้วยใช่แต่ต้องติดทีมชาติบราซิลมาแล้วนะใช่ครับดักลาสก็มาขอเราด้วยเรา STB ก็ช่วยสนับสนุนครับอีกทางนึงทางอ้อมนะเพราะว่าการจะไปปารีสที่ไปคัดกับ PSG ครับพอเด็กไปแล้วเนี่ยก็ติดทีม PSG แล้วแล้วก็ติดทีมชาติบราซิลเลยครับก็เราก็แฮปปี้ดีใจเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ช่วยได้เหลือได้อะไรทั้งพี่ทั้งน้องอันนี้เจ้าตัวเขาอยากอยู่ทีมไทยนะไม่รู้จะมีโอกาสเปล่าไม่รู้นะมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะพี่เนาะครับผมถามไปก่อนแล้วไทยสปอร์ตบาวาเรียเนี่ยคนจะเข้ามาสู่อะคาเดมี่เนี้ยต้องทำไงพี่เดิมสปอร์ตไทยบาวาเรียเราจะมีการคัดเด็กๆจากทั่วประเทศครับในแต่ละปีตั้งแต่แรกเนี่ยคัดตั้งแต่8ขวบนะครับทีละรุ่นนึงเราได้15คนเพราะว่าตามงบประมาณที่เราสามารถทำได้เพราะมันผ่านมา3 4 5รุ่นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เกือบ100คนแล้วพอคัดได้แล้วปีละ15คนเราก็มากลุ่มมาอยู่กับเราเลยที่กรุงเทพใช้ชีวิตอยู่กับเราเรียนหนังสือตอนนี้ก็คือจอยกับคิดเตียนแล้วใช่กับ100%ผลผลิตที่เห็นก็เด็กที่ติดเยาวชน17ปีบอลเมดละอองดีครับแล้วก็ฟูนะหัวฟูแล้วก็มีติด17ปีกี่คนเหรอ9คนครับ9คนเยอะมากนี่คือในโหมดของสปอร์ตไทยบาวาเรียนะฮะในโหมดของฟุตบอลไทยในภาคใหญ่พี่ช่วงเลือกตั้งนายกสมาคมเนี่ยคือมีคนพูดถึงชื่อพี่วินิจเยอะในมุมนี้เฮ้ยอยากได้คนนี้มาเป็นนายกบ้างแหละผมเนี่ยอยากให้ในมุมผมอยากให้พี่เป็นประธานจัดไทยลีกเพราะผมว่ามันจะเวิร์กอะไรเงี้ย
แต่ในมุมของพี่เองเนี่ยเคยมีความคิดอยากจะเข้ามาบริหารฟุตบอลไทยบ้างไหมผมไม่เคยคิดเลยครับคิดอย่างเดียวคือทำฟุตบอลครับแล้วก็ทำฟุตบอลเด็กนี่ก็อย่างที่ทำอยู่เนี่ยเพราะว่าเราก็มีความสุขถามว่าทำไมไม่อยากทำบอลใหญ่ไม่กล้าทำบอลใหญ่มันน่ากลัวระดับพี่วินิจยังน่ากลัวแล้วผมก็ไปต่อไม่เป็นเลยนะมีคนชวนไหมมีคนชวนไหมเข้ามาช่วยกันทำงานหน่อยอะไรเงี้ยไม่รู้แต่ผมก็คิดขำๆนะคือฟุตบอลเนี่ยกับการเมืองเนี่ยมันควรจะแบบมีพื้นที่ของแต่ละคนแต่การเมืองเนี่ยมันควรเอาฟุตบอลไปยุ่งเพราะมันจะได้มีกติกาไงเข้าใจผมเข้าใจความหมายเอาเป็นว่าเราอยู่แบบนี้แหละแต่เราก็มองสนับสนุนก็เป็นแค่ช่วยสนับสนุนในสิ่งที่เรามีกำลังแล้วก็เรามีความสุขที่ได้ทำถามว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจที่แบบโอ้โหวูบวาบใหญ่โตเลยมันเป็นไปได้ยากเพราะว่าการดูแลคนเนี่ยเป็นร้อยคนนะเอาแค่ซักเสื้อผ้าอย่างเดียวเนี่ยเอาแค่กินอย่างเดียวแค่นอนอย่างเดียวแค่ระเบียบวินัยอย่างเดียวเอาแค่เรียนภาษาอังกฤษเองเนี่ยเพราะเราคิดว่าเด็กทุกคนที่จบจาก STB เนี่ยอย่างน้อยต้องภาษาอังกฤษต้องได้ภาษาฟุตบอลภาษาอังกฤษต้องมีเขาจะได้ไปสู่โลกที่มันไกลกว่าที่เราเคยเห็นได้ถ้างั้นผมถามพี่อย่างนี้ดีกว่าในมุมมองของพี่นักจัดอีเวนต์นักการตลาดจะทำยังไงให้ฟุตบอลไทยมันกลับมาบูมให้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมันกลับมามีมูลค่ามุมมองของผมก็เมื่อกี้ที่บอกบับเบิ้ลฟุตบอลมันไม่ควรมีการเมืองมายุ่งหรอกและการเมืองมันก็ควรเอาฟุตบอลไปยุ่งเพราะมันจะทำให้มีกติกาในโลกนี้อะไรเงี้ยว่าสังคมกีฬามันควรจะต้องเป็นสังคมที่มันเป็นไม่ต้องหันซ้ายก็เกรงใจคนนั้นหันขวาก็เกรงใจคนนี้อะไรเงี้ยแล้วมันจะไปยังไงมันลำบากมันควรจะต้องเป็นเรื่องของสปิริตเรื่องกีฬาแต่ผมว่าหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ตรงนั้นฟุตบอลเป็นกีฬาผมว่าเป็นกีฬาที่ชนิดเดียวที่มันไม่มีเล็กลงอ่ะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลิขสิทธิ์จะแพงขึ้นมีมูลค่ามากขึ้นแต่ฟุตบอลไทยทำไมมันเล็กลงเรื่อยๆจนไม่มีอะไรนั่นแหละสิมันเป็นข้อคิดนะอะไรล่ะที่ทำให้มันเป็นแบบนั้นนะครับคนเล่นฟุตบอล1คนรุ่นใหม่เข้ามาขยายตัวมีแต่เรตติ้งมากขึ้นคนดูมากขึ้นความนิยมมากขึ้นครับแต่ทำไมของเราเล็กลง อันนี้คำตอบมันอยู่ที่ตรงนั้นด้วยนะคือฟังแล้วก็ต้องคิดตามมั้ยพี่นะ พี่ว่าฟุตบอลไทยมันจะกลับมาบูมมันจะเป็นเหมือนต่างประเทศมั้ยคนเยอะๆแต่ละสัปดาห์ได้มั้ยได้สิครับฟุตบอลต้องได้โลกมันได้โลกเราก็ต้องมีในฐานะคนฟุตบอลอยู่กับฟุตบอลมาตลอดเลยฟุตบอลไทยเมื่อไหร่ได้ไปฟุตบอลโลกครับพี่คือถ้าเราเริ่มต้นคิดว่าเมื่อไหร่จะได้ไปฟุตบอลโลกเราจะไม่ได้ไปคือเราต้องเริ่มต้นจากเรื่องว่าการพัฒนาฟุตบอลที่จริงจังเนี่ยมันจะเริ่มต้นทำยังไงก่อนเราอย่าเพิ่งคิดถึงตรงนั้นเลยคือธงมีได้นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าพอขึ้นมาปุ๊บ เดี๋ยวปีหน้าจะได้ไปมันไม่มีทางเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเริ่มจากฐานรากที่เข้มข้นมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาอะไรเนี่ยถึงเวลามันก็ไปได้ของมันเองนี่ก็คือมุมมองที่น่าสนใจจากพี่วินิจเลิศรัตนชัยนะครับเดี๋ยวจะลงไปโชว์ฟอร์มแม่วันนี้นะเอาที่เตะบอลก็ได้วันนี้คนมาเตะเหมือนเดิมผมนี่เจ็บรองช้ำอยู่ทำไมอ่ะเพิ่งไปกายภาพได้ออกเรียกเงินหน่อยนึงโอเคครับนี่วันนี้โอ้โหขอบคุณมากที่ให้เกียรติบับเบิ้ลเวย์มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ไว้มีโอกาสมีงานใหญ่เดี๋ยวเราอาจจะได้คุยกันอีกครั้งขอบคุณมากช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีขอบคุณครับอ้าวและนี่ทั้งหมดคือบับเบิ้ลเวย์ใน EP นี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe เพจ The Stadium ด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับ สมาชิกกีแม่พ่อณฤบดินทร์วิรวัฒน์ชนโดมครับพ่อหมูแม่ครับผม